วันนี้ครับผมจะพามาเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นในกรุงเทพกันครับผมที่นี่ชื่อว่าฮาราจูกุไทยแลนด์ครับขายของเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดและที่สำคัญที่ถ่ายรูปเยอะมากจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นในกรุงเทพฮาราจูกุฮาราจูกุไทยแลนด์บอกเลยว่าบรรยากาศนี่คือญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินมีของกงของกินของเล่นอะไรคือช่วงนี้ญี่ปุ่นยังไม่เปิดประเทศยังไปได้แต่กรุ๊ปทัวร์เราก็เลยมาเที่ยวที่อะไรที่เป็นญี่ปุ่นพามานำเสนอก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นกันคิดถึงอันนี้คิดถึงญี่ปุ่นอันนี้คือซ้อมเที่ยวญี่ปุ่นคือเราอยากไปญี่ปุ่นมากแต่มันไปไม่ได้แล้วก็มาฮาราจูกุไทยแลนด์ก่อนละกันไปเดี๋ยวเราไปดูมีอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ตอนนี้ผมเห็นเนี่ยมีตู้คีบตุ๊กตาไว้เหมือนตู้คีบตุ๊กตาแต่เราจะใช้คนคีบเว้ยอ๋อเขาเคยเห็นในคลิปใช่เคยเห็นอยู่แต่ไม่รู้อยู่ที่นี่นะมีตรงนี้ไปลุยเลยบ่อคีบมนุษย์หนักไม่เกิน80นะอันนี้ได้เครื่องดื่มได้ฟรีหนึ่งแก้วตรงนี้นะครับอ๋อเอามาถ่ายข้างในได้เลยนะครับวางกระเป๋าก่อนวางกระเป๋าก่อนนี่คือของทั้งหมดครับผมอันนี้จะมีผสมกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะพิเศษก็คือมันจะเป็นรางวัลใหญ่ครับอ๋อโอเคผมเห็นแล้วมันก็จะเป็นบ่อทั่วไปมีขนมมีนู่นนี่นั่นของเล่นแต่ถ้าของพิเศษนู่นถ้าเราได้บางอย่างจะได้ตุ๊กตาจะได้ของที่ห้อยอยู่นู้นเอาละคือจริงๆผมอยากขึ้นไปเองนะแต่เขาเขียนกำหนดไว้ว่า80กิโลผมต้องลดอีกครึ่งนึงอ่ะผมก็เลยเอาให้โบดีกว่าใส่เซฟตี้เรียบร้อยครับผมต้องเอาให้ได้เยอะที่สุดนะให้คุ้มนะเว้ย200นะเว้ยอันนี้มีลูกค้าทำลายสถิติเป็น26ลูกครับ26ลูกเขาเอาล่มลงไปกลางหรือเปล่าหรือยังไงอาการหัวน็อกขึ้นเครื่องมาหารเอาเฮ้ยไปแล้วแล้วเขานับไหมว่ากี่นาทีอ่ะไม่ก็กลัวเยอะที่สุดแล้วเท่าไหร่ก็เอาเอาเยอะๆกลัวมาหนีบขาด้วยหนีบขาด้วยความลงไปนอนความลงไปพร้อมยังพร้อมขาหนีบไม่ได้เลยหนีบให้แรงที่สุดไอพี่ขึ้นเลยโอ้ยใหญ่ล่วงหนีบหนีบไว้หนีบไว้โอ้ยล่วงมาแล้วได้กี่ลูกวันนี้ได้5ลูกเป็นลื่นอ่ะโอเคมาถ้าใครมาแนะนำให้ใส่ขาสั้นได้แต่ขนมอ่ะขนมเล็กๆน้อยๆขนมญี่ปุ่นนะลองมาเล่นกันดูอันนี้คือเราครั้งแรกเลยอะไรก็ไม่รู้แต่แนะนำว่าถ้ามามันต้องใส่ขาสั้นแล้วมันจะหนีบอยู่ใครที่คิดว่าได้เยอะกว่านี้ลองมาดูเพราะมันยากอยู่เหมือนกันทุกคนผมเจอแร่ไอเทมว่ะตู้กาชาปองเสียงอาจจะดังๆหน่อยนะตู้กาชาปองเราสามารถหยอดได้เลยราคากี่บาทวะเนี่ยจะด่าพิฆาตอสูรจะอะไรเต็มไปหมดเลยดาก้นบอลเราก็แลกเหรียญมาเอากาชาครับผมอันนี้ครับที่เราจะเลือกเพราะผมเห็นหน้าชินจังแล้วมันหน้าตากวนตีนดีไปลองดูดิเฮ้ยผมอยากได้อันเนี้ยนั่นแหละได้แล้วเขาอยากได้หน้าไหนอยากได้หน้านี้ถ้าเขาทำได้อ่ะเอามาเอ้าเฮ้ยอยากได้ตัวนี้เลยวิมันคืออะไรอ่ะอยากได้ตัวเนี้ยหน้าตามันกวนตีนดีชินจังตัวเนี้ยอันนี้เสียบใส่กันเสียบใส่กันแล้วก็อันนี้ประกอบและทีมกันนี่เรียบร้อยได้ชินจังกลับบ้านว่ะดูหน้ามันดิเราก็จะเดินมาโซนร้านอาหารครับผมบรรยากาศของข้างทางก็จะเป็นร้านอาหารโอ้ชนอันนี้ก็จะเป็นร้านซูชิเฮ้ยนี่ครับผมเค้กไข่ญี่ปุ่นออริจินอลจับคู่กับรสชาติไหนครับชีสครับผมกับชีสนะคะพี่ครับผมแล้วก็น้ำเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับลิ้นจี่ครับผมน้ำนี่เขาก็จะอัดกระป๋องมาให้อย่างนี้เลยเครื่องอัดกระป๋องครับผมว้าวสุดยอดเราก็สามารถเอาไปกินที่บ้านได้ใส่ตู้เย็นอยู่ได้7วันโอเคสองวันนะคะแล้วพี่ทานเย็นนี้หมดเลยค่ะหมดวันนี้เลยค่ะได้แล้วเรียบร้อยครับผมขอบคุณเค้กญี่ปุ่นครับผมมาโซนญี่ปุ่นก็ต้องซื้อเค้กไข่ญี่ปุ่นนี่อยู่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านแบบร้านข้าวไทยแล้วกันนะมีกะเพรามีนู่นนี่นั่นปกติและนี้จะเป็นร้านชานมชาเขียวคือบรรยากาศโซนเนี้ยมันก็จะเป็นร้านค้าเป็นซอยไปซอยไปซอยแยกๆกันไปด้านตรงกลางจะเป็นลานเพื่อให้มาแสดงนู่นนี่นั่นหรือเป็นลานกิจกรรมที่ทำกิจกรรมได้โซนนี้แล้วก็เราสามารถซื้อของมานั่งกินได้ครับผมแต่ตอนนี้แดดร้อนอยู่โนบิชานี่ก็จะเป็นร้านชาไข่มุกร้านค้าบางร้านก็ยังไม่เปิดนะครับผมเราก็สามารถวนรอบได้เลยนี่ก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารครับผมใช่ร้านกับข้าวนะไอเฮียยำร้านกับแก้มนั่นเองนะครับผมไปกันต่อ
อันนี้ก็จะเป็นร้านเกี๊ยวซ่านี่ครับผมเกี๊ยวซ่าพี่อากระบะพ่นไฟ8ริ้วครับผมโอ้ดูนี่คืออะไรไม่รู้ครับผมโอ้ยค่ะขออนุญาตถ่ายนะครับโอ้ดูดิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นหมูม้วนค่ะหมูม้วนหมูโรค่ะหมูโรน่ากินมากนี่ไงหมูโรนี่ว้าวแล้วก็มีข้าวหน้าหมูคุโรบุตะร้านข้างๆจะเป็นหมึกย่างซีอิ๊วไม่ได้เห็นฟูจิเรามาที่นี่เราจะได้เห็นเลยนี่แล้วสวยมากไม่ต้องรอฝากเปิดดูดิสวยมากลองไปยืนดิเป็นรูปฟูจิที่สวยมากนี่ดูดิว้าวฮังคุเบียครับผมร้านนี้ดูนะนี่ฮังคุเบียเป็นไงอินเทนสักนิดสองฝั่งก็จะเป็นร้านบางร้านก็ยังไม่เปิดดีครับผมนี่จะเป็นร้านมีดังโงะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านขนมนมเนยของฝากจากญี่ปุ่นแท้ 100% นี่อุ้ยนมหมีปั่นทุกคนนมหมีปั่นเฮ้ยกาชาแมวนี้น่ารักมากดูดิคนนี้ไม่ไหวแล้วครับผมร้อนจะเป็นลมใช่ไหมเฮ้ยจริงตรงนี้ก็คืนสวยนะเว้ยเป็นล่มใสแล้วเขาติดไฟ LED อันนี้ก็จะเป็นร้านซูชิมาหมู่บ้านญี่ปุ่นต้องมีขายซูชิแน่นอนนี่เป็นซูชิต่างๆแล้วก็หุ้ยร้านนี้น่าสนใจว่ะอันนี้คืออะไรยูสึแท้จากญี่ปุ่นคือผมมาเป็นคนบ้าส้มยูสึมากผมชอบมากอะไรที่เป็นเมนูยูสึผมจะชอบมากซึ่งอันนี้ต้องโดนมาเถอะยูสึเชอร์เบทคืออันไหนครับขายยังไงครับเนี่ยเอาเป็นโคนก็ได้ครับ1อันนี่ผมก็จะมีแบบเมนูหลากหลายเลยแบบแปลกๆอ่ะมีแบบฮอกไกโดมิ้วด้วยนี่ครับนี่ทุกคนไอติมยูสุของดีโอ้โหเป็นส้มยูสุที่คิดถึงเข้มข้นอ่ะเข้มแบบเข้มเลยอ่ะบางคนไม่ชอบคือขมอ่ะเออมันจะเป็นแบบความแบบมัทฉะแบบขมๆเลยแต่ส้มยูสึผมอร่อยมากอร่อยกว่าอากาศร้อนๆได้มากินไอติมนะเขาดีไอติมแบบแนวญี่ปุ่นโซนข้างหลังก็จะมีเรือเป็ดให้พาน้องๆหนูๆมาถีบกันได้ครับผมนี่ก็จะเป็นโซนบรรยากาศข้างหลังก็จะมีร้านค้ามีอะไรอยู่ข้างหลังเราก็จะมีแบบว่าซีฟู้ดด้วยร้านอาหารริมสระน้ำเลยนี่ครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เหมือนเป็นป้ายมาอธิษฐานกันเรามาเขียนแล้วก็นำมาห้อยตรงนี้ครับน่ารักดีนะเป็นกิมมิกนี่ก็จะมี2ฝั่งเลยลานกว้างนี้ก็จะเป็นรูปฝาผนังนี่เหมือนเขาวาดนะวาดแล้วสวยมากแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้ครับผมเป็นลานกว้างเลยค่ะคอนดอกชีสครับผมเอาไหนเอาโพเตโต้ไส้กรอกชีสโพเตโต้ไส้กรอกชีสกี่แท่งคะกี่อัน1แท่งครับนี่ครับผมก็จะมีคนมากินเยอะแยะมากมายเลยนี่เหนียวเว้ยตกแล้วอ้าวนี่
หูยแต่ว่าจะร้อนไหมชีสเยิ้มๆแบบว่าเครื่องเยิ้มๆถือว่าดูบรรยากาศเป็นไงกินท่ามกลางหมู่บ้านญี่ปุ่นเขินเขินอะไรล่ะปากกว้างโอ้โหยี่ร้อนไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ค่อยหรอไม่ร้อนเป็นไงดีไหมดี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 อุ้ยไม่ร้อนบอกแล้วว่ามันไม่ร้อนว้าวมันเป็นชิ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนเฟรนฟรายแล้วก็ราดซอสอะไรมาพร้อมเลยไปข้ามนึงอร่อยดีข้างนอกมันเป็นเฟรนฟรายอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเอาเลทเป็นพวกขนมญี่ปุ่นพวกขนมพวกเสื้อผ้าพวกของฝากญี่ปุ่นเว้ยโอ้ของเต็มเลยหน้ากากแมวไม่ใช่ของฝากญี่ปุ่นนะนี่มีข้าวตังด้วยของฝากไทยครับผมโซนนี้ก็จะเป็นแบบเราสามารถมาเช่าชุดกิโมโนมาใส่เดินได้นี่นึงครับผมจะเป็นโซนจานชามของญี่ปุ่นเราสามารถมาเลือกซื้อได้นี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนี่ครับผมนี่จะเป็นแก้วไวน์แก้วเบียร นี่แหละครับผมพามาเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นฮาราจูกุในกรุงเทพบอกเลยว่าใกล้กรุงเทพมาเที่ยวได้บรรยากาศอาจจะร้อนนิดนึงนะไม่ร้อนนิดอะร้อนมากวันนี้ร้อนมากกว่านี้แล้วแนะนำให้มาช่วงเย็นๆช่วงเย็นคนเริ่มเยอะร้านอาหารก็เริ่มเปิดเยอะแล้วช่วงแรกๆอาจจะเปิดไม่ได้แต่ช่วงนี้ผมว่าเปิดเยอะอาหารเพียบของสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเพียบเลยมุมถ่ายเยอะมากมุมถ่ายรูปแบบผมบอกเลยว่าได้เป็นอัลบั้มก็คือจะเหมือนเราไปญี่ปุ่นนะเอ้าเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็แชร์กันไปนะครับผมฝากกันด้วยฝากกดติดตามกันด้วยนะผมสำหรับวันนี้ไปบายๆเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อบอกเลยมีที่เที่ยวอีกเพียบช่วงนี้มันไปไม่ได้ไงญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็มาเที่ยวอย่างนี้เอาเนี่ยมากับชิบะเนี่ยชิบะสเตชั่นไป let's go ไปกันต่อครับผมคลิปหน้าหน้าเหมือนกับตันไหมเออว่ะเหมือนหมาบ้านผมเลยกลับบ้านเออไปเอากลับบ้านไหมอุ้งกลับบ้าน